ในเอพิโซดที่แล้วพี่โรเจอร์ได้เสียชีวิตจากการถูกยิงโดยพี่ทอยซึ่งพวกผมก็เสียใจมากๆกับการจากไปของพี่โรเจอร์แม้แต่งานศพพวกผมยังไม่ได้จัดเลยครับและความแค้นที่พวกผมสั่งสมมาทั้งหมดในครั้งนี้รับรองว่าจะเอาคืนในเอพิโซดนี้ให้หมดเลยครับ You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight throughและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ขอร้องให้ทุกคนอย่าลำกันนะครับดูให้เป็นสตอรี่นะฮะแล้วผมขอประชาสัมพันธ์กันหน่อยเร็วๆนี้จะมีเสื้อล้นซ่ามาวางจำหน่ายขายนะครับฝากติดตามกันได้เลยและในตอนนี้ได้เวลาเอาคืนและ3คนนี้เป็นตัวบงการหลักที่ทำให้พี่โรเจอร์เสียชีวิต1พี่ทอย2พี่ MG 3พี่ฮีโร่ซึ่งผมจะทำทุกวิถีทางทำให้3คนนี้และสิ่งที่ผมต้องการในตอนนี้มากที่สุดนั่นก็คือศพของพี่โรเจอร์ครับในแผนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาฮีโร่กันก่อนเดี๋ยวกูส่งโลให้มึงก็ส่งมาเมื่อไหร่มึงจะส่งมาหลังกูรออยู่เนี่ยมึงเตรียมตัวเตรียมใจกูเตรียมตั้งแต่ชาติที่แล้วละเจอกันโอ้โหทำไมเสียงมันดูแฮปปี้จังวะกูส่งโลให้แล้วกูส่งโลให้แล้วเดี๋ยวหลังจากที่ผมส่งโลให้นะครับเมื่อพี่ MG มาแล้วสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการทำให้พวกนั้นครับและไม่ว่าจะมากันกี่คนผมจะทำให้ทั้งหมดฮะมาแล้วนี่พาสาวมาด้วยถือปืนเพื่ออะไรนะมีอะไรหรือเปล่าผมอยากให้เห็นไงว่าวันนั้นพี่ใช้อะไรฆ่าพี่ชายผมแต่เดี๋ยวนี้ดูทรงมาเฟียอ่อนเหมือนขี้เลยนะไปไหนมาไหนก็พาสาวไปด้วยแล้วมึงเป็นอะไรอ่ะแน่จริงยิงเลยสัตว์มึงยิงมาเลยถ้ามึงแน่จริงอ่ะผมยังไม่เห็นศพพี่โรเจอร์เอาศพพี่โรเจอร์ไปไว้ที่ไหนนอนแดกตายไปแล้วเพี้ยนั่นอ่ะปล่อยให้นอนกินไปแล้วอ่ะแล้วก็ถ่วงน้ำไปแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วดิกูถามดีๆว่าเอาพี่ชายกูไปไว้ที่ไหนมันตายไปแล้วเอาไปโยนให้ฉลามในทะเลแดกไปแล้วพี่ของพวกมึงอ่ะและเดี๋ยวรอดูครับว่าต่อจากนี้มันจะเหี้ยขนาดไหนเอ้ยพวกกูแม่งฆ่าแบบไม่เลือกหน้าผู้หญิงก็สมองไม่ได้1 2 1 2ไปฆ่ามันทำไม1 2 1 2 1 2 1 2เอาละตายแล้วซ่าเอาแม่งเอ๋4คนเรียงตัวมึงจำไม่ได้เหรอว่าคนที่อุ้มมึงไอ้เหี้ยนี่มือดีนะเว้ยโง่โง่เอากูเหอะดิซึ่งหลังจากนี้นะครับทุกคนเตรียมตัวเราจะได้เห็นภาพการ4คนที่ไวที่สุดในโลกครับเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยห่อเหี้ยเนี่ยเฮ้ยห่อเหี้ยแล้วเฮ้ยกูยิงเขาเข้ามาจับกูแทนเลยเอาพี่ทอยอีกหนึ่งไอ้เหี้ยมึงเล่นตุ๊กติ๊กไม่ไหวไปขี่รถเลยอย่าทำอย่างนี้ดิหัวโล้ในสัตว์ยิงปากมึงได้ไหมครับมึงเอากูไปขี่รถดีกว่า3ผู้หญิงเขาไม่ได้รู้2ไปผู้หญิงกระสุนเขาที่สมองไม่ได้แบบจ้าเฮ้ยเอาไอ้นี่คนนี้เฮียเดี๋ยวเจออยู่ไปอีก1ไปซะเดี๋ยวมึงเจอกู2ตัวบ้ามึงอ่ะเจอกูแน่ยูรับผิดไม่ใช่ว่าผมจะรับโทษนะฮะยูรับผิดไม่ใช่ว่าคนจะรับง่อยอ่ะพวกนี้วะกูอยากควง3มานานแล้วเพื่อนถ่ายรูปกูทีถ่ายรูปกูดีเพื่อนนี่เพื่อนกูนอนด้วยอะไรครับรังเกียจหรอไม่ชอบลูกชิ้นนั่นแหละนั่นแหละหลังจากนั้นผมก็ชุบพวกผู้หญิงครับซึ่งผมก็ปล่อยตัวไปโดยดีเพราะพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรฮะหลังจากนั้นผมก็ไปกันต่อที่แลนเขียวแต่ในรอบนี้พวกผมไม่ได้มาทำลายครับแต่ว่ามันประกาศศึกผมขออนุญาตเอ็กโซดัสนั่งมองดาวตรงนี้ได้ไหมครับที่มันสงบดีอะพอดีว่ามันจะไม่สงบเพราะเองมาอยู่ด้วยแหละมองตีนกูเนี่ยเห็นปะกูอยู่สูงกว่ามึงตอนนั้นเหมือนพวกติ้งต้องปัญญาอ่อนอะตายอย่างทรมานอะดูแลกันให้ดีๆนะครับดูแลอยู่ไม่ต้องบอกหรอกดูแลอยู่ไม่ต้องบอกสักวันนึงอาจจะเสียใครไปครับวันไหนวันไหนวันไหนไม่รู้ครับผมบอกแค่ว่าดูแลกันให้ดีๆก็พอเพราะตอนเนี้ยกูเริ่มโกรธละพวกมึงทุกตัวสวยควยร้องกากเลยแล้วไงผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนเดียวเองยังจัดการไม่ได้เลยไม่ได้จะมาสู้เว้ยเราแค่จะมาประกาศศึกถือว่าหลังจากนี้จะไม่มีการปาณีทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องแลกมาด้วยเลือดแผนต่อมาของผมนั่นก็คือการเป็นสโตเกอร์ผมจะดักรอ3คนหลักเหมือนเช่นเคยพี่ทอยพี่ MG และพี่ฮีโร่ครับและถ้าผมสามารถจับตัว3คนนี้ได้อีกครั้งนึงผมจะถามว่าศพของพี่โรเจอร์อยู่ที่ไหนเพราะพวกผมยังไม่ได้จัดงานทำพิธีกันเลยครับเฮียยังไม่ไปสักทีเหรอวะโอ้โหรู้ว่ามันเห็นแล้ววะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวมันมาฆ่านะเว้ยได้เดี๋ยวไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็น
เฮ้ยนั่งรถไปไหนกันไม่ค่อยตามไม่ค่อยตามทางไหนตามมาเหมือนเราเป็นสโตเกอร์เลยว่ะเราเป็นนักฆ่าหรือสโตเกอร์วะเฮ้ยอันนี้แหละคือวิธีของนักฆ่าเว้ยเอาเลยปะเหมือนจะอยู่ด้านหน้าเราประมาณตรงนี้เลยนะว่าไงเอาเลยไหวนี่นี่นั่นนั่นนั่นด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าขึ้นเขาไปขึ้นเขาไปขึ้นเขาไปเราสู้มีเงินหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนเอาไงเพื่อนสนับปะหรือปืนเฮ้ยปืนมันสองนัดตายนี่ใช่ไหมเอาหัวขาวก่อนนะหัวขาวก็หัวชมพูนะเคียบปะมาซุ่มยิงเอานะ1 2 3 1 2ไอ้เหี้ยไม่ตายวะซ่าๆหลังเพื่อนกันกูหน่อยกันกูหน่อยครบกูหลังครบกูหน่อยดิหลังระวังเยอะอ่ะเยอะนึงจะสู้ยังไงอ่ะตายสนับยิงไม่ได้CJ มันแรง CJ มันแรงแรงจัดเลยเอา RPG ได้ไหม RPG ผมบอกได้เลยนะครับว่าพวกผมพลาดสุดๆในการเปิด Exodus ก่อนเนื่องจากที่ผมไม่ได้วางแผนที่ดีพอครับซึ่งภายในเวลาไม่นานแก๊ง Exodus ก็ตามเพื่อนมามากกว่า10คนมาลุมกระทืบพวกผมดังคำกล่าวว่ามาน้อยไม่กลัวกลัวมาเยอะครับพวกผมก็ไม่ไหวซึ่งพวกผมก็ถูกจับตัวจนได้ครับกูร้องไห้แล้วบอกขอโทษครับผมจะไม่ทำอีกแล้วเราคืนดีกันเถอะได้ไหมกูเข่าก ูไม่มีศักดิ์ศรีแล้วนะเว้ยผมยอมเสียศักดิ์ศรีนะเว้ยผมสู้ไม่ไหวเราต้องออกจากจุดนี้ก่อนที่ทุกคนจะฆ่าผมครับมันมีวิธีเดียวที่จะอันนี้ได้คือการสังหารผมคิดว่าสิ่งที่เองทำนี่มันดีแล้วเหรอเราคืนดีกันได้ไหมครับพี่ดีเหี้ยอะไรโง่ปากตอแหลมันอะมาทำเขาขนาดนี้แล้วบอกคืนดีอีเวนน่าไว้หลักหลอกปะเนี่ยมันไม่ผูกคุยเลยผมขอยืนได้ไหมครับยืนทำไมอะก็กูเข้าไปดิโอเคยังไม่ไว้ใจขนาดนั้นอะสิ่งที่พวกมึงทำมาก่อนหน้านี้มันหลายครั้งแล้วงั้นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดอ่ะไอ้โง่กูหลอกพวกมึงไอ้เหี้ยไอ้หัวหลุนไอ้เด็กเหี้ยวิ่งลงน้ำวิ่งลงน้ำตายกูตายกูวิ่งลงน้ำเลยแหละกูวิ่งลงน้ำเลยแหละมึงตายเหรอซ่ารออะไรอ่ะโอ้ลีชิตกูหนีก่อนเพื่อนผมก็บึดจำบึดจำเมาครับเพราะว่าเอ็กโซดัสเยอะเหลือเกินครับในตอนนี้การหนีของผมไม่ใช่การเสียศักดิ์ศรีนะครับเพราะถ้าผมตายไปศักดิ์ศรีจะมีไว้เพื่ออะไรครับผมคิดว่าหนีเอาตัวรอดและกลับมาล้างแค้นอีกครั้งดีกว่าแต่ตอนนี้ผมมีวิกฤตแล้วครับไอซ่าถูกพี่ MG เขาจับตัวไปแต่เหมือนฟ้าจะเป็นใจอีเพียงแค่270วิแก๊งเอ็กโซดัสจะไปแอร์ดรอปกันผมก็เลยรีบเลยครับรีบตั้งป้อมปืนเมื่อกลับมาจากแอร์ดรอปเมื่อไหร่แล้วก็เละเป็นขี้เฮ้ยกลับมาแล้วสวยตายทีละคนสวยเอาแม่งหมดอ่ะมีใครกลับมาอีกปะน่าจะหมดแล้วนะยังถ้าหยอมีเยอะกว่านี้อีกเหรอหลายคนแล้วเดี๋ยวกูลงไปดูแล้วกันมึงเตรียมยิงให้กูนะหมดได้ตัวแล้วไปเพื่อนไปเอารถมาดิเอาตัวฮีโร่ PMG เฮ้ยเอาเกิดได้ไงอ่ะโอ้โหเกิดได้ไงวะตายพิมพ์จีตายด่วนขึ้นรถไปขึ้นรถอยู่กูกำลังไปตายตรงนี้ตายสองแล้วมันจะตายแล้วน่ะยิงกดไปยิงกดไปกูรอต่อยพิมพ์จีตายสวยกูมาดิกูได้ปะสวยไม่รู้ว่าชุบพี่เอ็มจีไหมหรือชุบใครไม่ได้ชุบสวยและแผนครั้งนี้ของผมดูเหมือนจะสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาตัวพี่เอ็มจีไปที่เขาชีเปื่อยโอเคครับตอนนี้ผมพาที่พี่เอ็มจีมาที่ภูเขาชีเปื่อยนะครับเดี๋ยวนะเราจะต้องเซตอะไรตรงไหนดีตอนนี้นะครับผมได้เซตอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้นะครับรถถังกับป้อมปราการเรียกว่าป้อมปราการเดี๋ยวผมจะโทรหาฮีโร่เห็นรูปภาพที่ผมส่งไปให้ไหมทำไมรู้ไหมครับที่ไหนอ่ะรู้เขาอะไรนะเขาชีเปื่อยใช่ครับก่อนที่พี่มึงจะตายมึงรีบได้เอาหัวของมึงมาให้กูซะและเอาไอ้ทอยมาให้กูด้วยโอเคได้แล้วกูไปเดี๋ยวนี้เลยทันทีเลยครับผม เหมือนจะมาแล้วนะรถมึงระเบิดอ่ะกูบอกเลยพี่สารคิดจะทำอะไรครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะผมยิงนะผมหันได้180องศาถ้ายังคิดจะขัดขืนครับเดี๋ยวไม่ได้เหลือคนเนี่ย
ยังไม่ได้ยิงเลยมันเอาแค่นั้นฟาดมึงตายแล้วเนี่ยแค่ปากกระบอกฟาดคือตายเลยมึงเอาพี่ชายกูไปไว้ไหนโอ้มันตายไปแล้วศพกูต้องการศพอยู่ในท้องฉลามอ่ะมันกำลังย่อยอยู่มึงไปตามมันดิพี่ยอมรับใช่ไหมว่าพี่เป็นคนฆ่าเขามันเป็นคนฆ่าแล้วกูก็เอาศพไปทิ้งไม่ให้ศพเน่าอยู่นั้นไงผมจะถามอีกทีนะถ้ายังไม่ตอบความจริงรู้กันครับความจริงอะไรมีอะไรให้พูดอีกวะเอาพี่ชายกูไปไว้ที่ไหนก็สุดท้ายนั่นแหละในน้ำได้ครับได้ถ้าจะทำแบบนี้นะเฮ้ยไอ้งอกที่ใส่หมวกอ่ะมึงลุกมานี่ดิกูไม่เคยเห็นหน้าเลยเนี่ยใครเนี่ยคือเขาแก๊งมาใหม่ชื่อจอร์ดชาวไลชื่อจอร์ดเหรอครับใช่มาอยู่เอ็กโซดัสทำไมครับไม่รู้หรอว่าเอ็กโซดัสมันหักหลังพวกผมมึงชื่อจอร์ดใช่ไหมใช่ครับมึงกระทืบไอ้งอกให้กูดูหน่อยดิผมไม่ทำครับไอ้จอร์ดครับกูบอกให้มึงทำทำไม่ได้ครับนอนอยู่มึงก็ลุกสิแม่งเอ้ยมึงกระทืบด่วนเลยจอร์ดจอร์ดอย่าทำนะจอร์ดง่วงอีกแล้วเป็นบอสเราด้วยจอร์ดบอสบอลนะอ้าวถ้าผมยังดีกับพี่อ่ะผมจะถามพี่ประโยคนึงเลยนะเว้ยพี่รักคนแบบนี้เข้าแก๊งมาได้ยังไงวะก็แก๊งกูจะแทงแก๊งกูทำไมล่ะน้องไอ้จอร์ดมันรักพี่ไงมันรักหรือมันหลับเนี่ยคนอื่นแม่งหน้าหัวกูแม่งมันหลับคิดดูครับมันรักมันไม่ยอมทำหรอกรักมากใช่ไหมไอ้จอร์ดมึงลุกมาดิจอร์ดมันรักรู้แล้วมันไม่ทำหรอกจอร์ดลุกไปจอร์ดลุกไปเป็นบ้านเนี่ยคำสั่งเป็นทำอะไรอ่ะจอร์ดไอ้จอร์ดอยู่นิ่งๆนะครับอยู่เฉยๆมึงคุกเข่าลงไปจอร์ดคุกเข่าถ้าไม่คุกดีๆเดี๋ยวกูจะคุกกะปิที่ตูดมึงนะและอารมณ์ของพวกผมในตอนนี้มันได้พุ่งพลาดเป็นอย่างมากสิ่งที่ผมคิดในตอนนี้นั่นก็คือผมจะจบโลไอ้จอร์ดซะเพื่อขู่ให้พี่เอ็มจีเอาศพพี่โรเจอร์มาครับโชว์แสดงสนุกสนุกอะไรให้ทุกคนดูครับเชิญรับชมครับผมไอ้จอร์ดมึงมานี่ทำไมเนี่ยไอ้จอร์ดเฮ้ยท่านผู้ชมทั้งหลายฮะเดี๋ยวเรามาดูละครกันนะครับนายจอร์ดที่ไม่ยอมทำร้ายพี่พ่อรักทุกคนในแก๊งเอ็กโซดัสนะครับจอร์ดอ้าวพร้อมรับชมลงละครกันแล้วใช่ไหมครับเองจะทำอะไรเองจะทำอะไรเองจะทำอะไรเราจะทำอะไรน้องอ่ะ Shut the fuck up พวกมึงทุกคนรอดูก็พอเว้ยจะให้ความแค้นกัดกินจิตใจเองไปถึงไหนวะไอ้โดนมันบาปนะเว้ยดังคำสอนประถังสังจังเคยพูดเอาไว้ไม่ต้องประถังสังจังแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวได้เห็นจังจังครับจอร์ดจอร์ดกูจะฆ่าไอ้จอร์ดนับ10วิในใจเอา10หอจอร์ดเฮ้ยไอ้เหี้ยคือมึงทำอย่างงี้เพื่ออะไรอ่ะไม่แม่งทำอย่างงี้วะแม่งอำมหิตปักหัวหลุนคนต่อไปเอาใครดีนะลุงศักดิ์ดีมั้ยครับแล้วปล่อยทุกคนไปได้มั้ยครับลุงศักดิ์ลุกขึ้นครับลุงลุงไปยืนตรงหน้าผาสิควักอะไรครับลุงศักดิ์มึงยังไม่เว้นเหรอเหมือนพ่อของผมผมจะถามอีกครั้งนะครับพี่โรเจอร์พี่คุณเอาไว้ทุกคนนะครับผมรักทุกคนอยู่ที่ไหนพี่ซากผมต้องการศพพี่ชายผมเองอยากเห็นพี่ชายเองใช่ไหมใช่ครับอยากเห็นเองควรใช้เหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแบบนี้ผมจะยังไม่ฆ่านะครับผมจะให้เวลาไปตามตัวหาพี่โรเจอร์นะครับเอาศพพี่โรเจอร์มาผมจะจัดงานทำพิธีผมจะให้เวลานะครับเอาศพมาไม่งั้นลุงศักโดนจบโลแน่ครับมีอยากไปดูศพใช่ไหมใช่ครับแค่นั้นใช่ไหมใช่ครับเราปล่อยพวกกูไปนิโรผมว่านิโรต้องไปว่ะให้ผมไปพามาใช่ไหมโอเคครับกูจะทำอะไรได้มึงก็ดูดิแก๊งอยู่กับมึงหมดอ่ะพี่เอ็มจีไปครับเอ๊ผมขอดูเวลาก่อนนะครับตอนนี้1:24 1:30กูต้องได้ตัวมึงได้อยู่แล้วแหละจบพี่นะหลังจากนี้คือมึงห้ามฆ่าใครโอเคไหมได้ครับรับปากรับคำสัญญาครับผมเชิญครับซ่ามึงดูเวลาด้วยนะเว้ย1:30เมื่อไหร่มึงจบโลลุงศักดิ์ซะเอาให้5 นาทีผ่านไปผมว่าดูเหมือนมันจะเกินเวลาแล้วนะเชื่อไม่เถอะรออีกหน่อยโทรตามดิ30ผมขอญาตโทรตามก่อนว่าไงล้นกี่โมงแล้วครับมันไม่ทันนี่รีบสุดๆแล้วเนี่ยกำลังขึ้นเขาอยู่เนี่ยจะถึงแล้วขอไม่เกิน2นาทีอะถึงเลยไม่ได้ตุกติกนะได้ครับถือว่าต่อรองนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมก็ขอต่อรองนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอดูนะต่อรองอะไรการกระทำของพวกผมในครั้งนี้ดูเหมือนจะสำเร็จนะครับในตอนนี้ฮีโร่กับพี่เอ็มจีได้กำลังไปตามหาศพของพี่โรเจอร์
ได้ได้1 2 3 4ใช่ป่ะไอ้น้องน้องน้องตัวปลอมหรือตัวจริงเอ็งเห็นหรือยังตัวจริงดิตัวจริงไม่ได้พี่พูดอ่ะแต่ว่ามันเลยเวลาไป2นาทีปัญหาโรเจอร์พอแล้วแค่นี้เท่าไหร่อ่ะมึงทำเพื่ออะไรอ่ะมึงยังแค้นอีกเหรอวะเนี่ยโรเจอร์ยังไม่ตายเว้ยน้องเวลาพี่นะเวลาที่มึงให้มันไม่พอพี่ยังไม่ตายเว้ยน้องมึงตาสว่างได้ละน้องโอ้มึงเอาตาฝักเออเลยเหรอไอ้ล้วนโทษฐานเกินไป2นาที25วิครับเอ็งมันใจจิตเลยทำเดี๋ยวนะไอ้หัวหนุนได้บ้าอันนี้พี่โรเจอร์จริงใช่มั้ยน่ะเราก็ขอชิ้นพี่หูผมรับไม่ได้อ่ะพี่ตีไว้วางใจพอเห็นมั้ยดูสภาพนี่น่ะมันจ่ออะไรอยู่น่ะว่าเราไปกันดีกว่าผมว่าเราไปกันดีกว่าครับพี่โรเจอร์ไม่พี่ว่าเองพอแค่นี้เถอะยุติเถอะยุติมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันดีกว่าครับพี่ยังไม่ตายใช่มั้ยพี่ยังไม่ตายพี่รักษาแผลน้องใครรักษาพี่อ่ะจะใครล่ะพวกนี้ไงรู้หรือยังอ่ะที่นี่เข้าใจยังอ่ะพวกเขาไม่ได้คิดจะฆ่าพี่ไว้น้องพี่แค่อยากให้เอ็งกลับมาเป็นคนเดิมเหี้ยอะไรเนี่ยผมขอเวลากลับไปคิดทบทวนแล้วคนเป็นลมเยอะยังไงแล้วกันครับพี่เอาไปโรงพยาบาลก็ได้ถ้าเข้าไปดีหวังว่าเอ็งจะกลับมาเป็นน้องพี่คนเดิมและเหมือนเดิมครับผมขึ้นมาเจอเด้อเราจะเอาไงดีไงไอ้จอร์ดโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่แลนเขียวเราไปขอโทษขอโพยแล้วกันซึ่งตอนนี้นะครับพี่โรเจอร์ก็ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับพี่โรเจอร์นะครับคือว่าพี่ MG เขาอ่ะยิงพี่โรเจอร์ไปแต่ตอนนั้นพี่โรเจอร์ไม่ได้ตายครับและฮีโร่นะครับก็พาพี่โรเจอร์ไปรักษาตัวที่ท่าเรือฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็รักษาตัวพี่โรเจอร์จนหายดีการกระทำของผมในครั้งนี้นะครับก็เผลอลงมือฆ่าไอ้จอร์ดเอ็กโซดัสไปแต่ผมกลับได้มารู้ความจริงทีหลังว่าพี่ MG เขาไม่ได้ลงมือสังหารพี่โรเจอร์จริงๆครับซึ่งผมได้เรียนรู้ว่าความโกรธทำให้หน้ามืดตาหมองมองทางไม่เห็นแสงจนเกือบจะสูญเสียทุกอย่างไปในชีวิตครับหลังจากนี้ผมจะไปเคลียร์เรื่องทุกอย่างให้จบที่แลนเขียวกันก่อนอื่นเลยผมขอโทษอีกครั้งครับที่ทำให้เรื่องมันวุ่นวายแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมรู้แล้วว่าพวกพี่ๆไม่ได้คิดร้ายกับผมจริงเว้ยเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรกับพี่โรเจอร์แต่เป็นผมเองที่คิดไปไกลครับนึกว่าตายแล้วผมเลยลงมือแบบไม่ทันคิดทำอะไรด้วยความโกรธและสุดท้ายมันเลยกลายเป็นผลเสียกับทุกคนนะครับหลังจากนี้นะครับพวกผมก็ได้คุยและเคลียร์ใจกับแก๊งเอ็กโซดัสผมคิดว่าหลังจากนี้นะครับเราอาจจะได้กลับมาเป็นพี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่านะครับถ้าผมได้คุยกับเทมป้าลงตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปคุยกับเทมป้าครับเช้าวันต่อมาก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีครับคุณเทมป้าเลยครับผมดีเป็นด้วยเหรอเนี่ยผมร้อนนะครับหวังว่าจะยังไม่ลืมกันส่วนนี้เพื่อนผมนะครับชื่อซ่าสวัสดีครับ คือคุณรู้ตัวใช่ไหมครับว่าความทรงจำเสื่อมผมขอฟังหน่อยเรื่องราวที่คุณจำได้เนี่ยตั้งแต่ความจำเสื่อมเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณตอบได้ไหมตอนนั้นรู้สึกว่าใครให้ไปทำอะไรก็ทำอ่ะฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือจำได้แค่นี้ใช่ไหมครับว่าตัวเองแบบว่าเป็นคนชั่วฆ่าคนใช่ไหมแล้วมึงดีกว่ากูปะไม่ผมถามแล้วคุณจะมาหาเรื่องผมทำไมเนี่ยมันเป็นวาจาของเพื่อนผมครับมึงจำไม่ได้จริงๆหรอก่อนที่มึงจะตื่นขึ้นมาจากหลุมศพเนี่ยกูเอาเพชรดีกียัดปากมึงไป10กว่าคำแล้วมึงคานรอบขากูเห่าบล็อกบล็อกบล็อก3ทีอันนี้มึงหาเรื่องนะเนี่ยมึงตอแหลนะเนี่ยไม่ได้หาเรื่องครับอันนี้คือเรื่องจริงเว้ยเรื่องจริงครับผมพาพูดเพื่อเชื่อทุกคนผมขอไปคุยกับมัน2คนได้ไหมพี่ประมาณ5นาทีผมเก็บอาวุธตรงมุมนั้นได้ไหมขอส่วนตัวได้ไหมครับได้สันติเท่านั้นคือทางออกที่ดีที่สุดอย่าให้น้องเลือกกันเลยการคุยในครั้งนี้อาจจบได้ไม่สวยสักเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปคุยกับเทมป้าส่วนตัวกันก่อนดีกว่าครับคือเอาจริงๆนะคุณจำไม่ได้เรื่องที่เคยทำอะไรกับผมไว้ทุกๆอย่างกับพี่ชายผมด้วยและความผิดของมึงเลยนะมึงเคยฆ่าพ่ออาจารย์กูลุงโคนันดอยถูกไหมถูกอันนั้นกูทำอะไรที่กูทำกูก็บอกว่ากูทำกูจะตอแหลทำไมไม่มีใครจ้างกูมาตอแหลกูพูดเลยนะวันไหนที่กูสามารถทำมึงความทรงจำกลับมาได้มึงตายแต่ตอนเนี้ยกูบอกเลยแค่ปัญญาทำร้ายกูเนี่ยมึงยังไม่มีเว้ยก็ไม่แน่อาจจะเป็นมึงก็ได้นะไอ้คำที่มึงพูดอ่ะเดี๋ยวกูจะเอาไปทำกับมึงได้ครับทำได้เมื่อไหร่ผมจะรอดูเว้ยว่าใครอ่ะ
จะอยู่ใต้ตีนนะครับได้1 2ตายเพื่อนมันตายมันตายมึงออกมาจากร้านเลยดวนๆๆ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 
ัพเพเหระเมื่อกี้ยิงได้ปะมีอยู่พยายามมีอยังแตกไม่ขวาแตกนะมียิงกลางอากาศแล้วไม่รู้แตกหรือเปล่าแตกแตกยังไม่แตกละหมอคันหลังแตกละแตกแตกแตกสวยสวยแม่งชนกันเองไม่รับเลยยังแตกวะยังมันแตกข้างขนาดเลยครับผมเนี่ยตำรวจตำรวจฮะตายตายตายเยอะนะตายเยอะเอาหมอดิกูต่อยตายขอตำรวจดิครับตำรวจดิขอวัดเกียร์ค่าทหารนะครับตลอดสลบเยอะมากเลยสวยตายเอาเทมป้าไปดิเทมป้าอยู่ไหนเอามาดิกูเองกูซ่อมกูซ่อมเองซ่อมเลยยิงกดไปรอดูนะว่ามันจะรีบไหมตายหมดแล้วสวยตายหมดกลัวใส่ตะมะดูจากหัวกูก็รู้แล้วผมบอกเลยนะว่าคุณไม่ต้องเรียกเคสหรอกครับผมไม่ได้จะอุ้มคุณจนจุติอยู่แล้วเว้ยผมจะเอาคุณไปที่เขาที่คุณเคยยิงผมตกครับเอาง่ายๆคือมันเป็นความทรงเฮ้ยความทรงจำระหว่างเราสองคนที่แบบแสนดีนะครับที่แบบน่าจดจำจำมากเลยครับคุณเป็นบ้าชัวร์นะในตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาเทมป้าไปที่เขาชีเปือยเขาที่ในอดีตเทมป้าเคยเกือบฆ่าผมได้สำเร็จผมจะพามันไปย้อนคืนความทรงจำดูครับและในตอนนี้ผมได้นัดพวกพี่เอ็มจีไว้แล้วที่เขาชีเปือยเองมามีเพื่ออะไรผมจะพามันมาเรียกคืนความทรงจำครับพี่มันได้ความทรงจำกลับมาเมื่อไหร่ผมจะฆ่ามันไงพี่พี่เคยลองทุกวิธีทางแล้วน้องแต่ถ้าเป็นเองก็ลองดูเผื่อมันจะจำอะไรได้พี่ให้ผมลองไหมล่ะพี่ให้ผมเต็มที่ไหมให้ผมลองไหมไม่ได้เอาทำไมอ่ะทำไมพี่ให้ลองไม่ได้ครับทำไมพี่ไม่ได้บอกว่าทำไมพี่ต้องปกป้องมันขนาดนี้ลองดูที่ไม่ใช่ความรุนแรงได้ครับไม่เป็นความรุนแรงแน่นอนครับแต่พี่อย่าขัดข้องและขัดขืนเดี๋ยวผมจะลองยิงมันตกเขาเหมือนกับที่มันเคยทำกับผมไว้เผื่อความทรงจำของมันจะกลับคืนมาครับแล้วก็ท่านป้าครับคุณฟังผมดีๆนะฟังคำที่จะออกจากปากผมดีๆนะครับไปเยี่ยมยายมึงนะไอ้สัตว์สัตว์พี่เลสแปลพี่เลสสวยชุบเพื่อนกูอยู่ด้านล่างกูอยู่ด้านล่างลงมาหน่อยนี่ยิงมาลงดิกูอยู่กับมันกูอยู่กับมันตายไปเนี่ยมึงตายไปเนี่ยกูตายคนตายหาคนนึงไม่ขึ้นมาด้วยเฮียใครวะมึงทำเพื่ออะไรอ่ะทำเพื่ออะไรตัดไม่คือผมจะเรียกคืนความทรงจำมันพี่ก็ไม่ช่วยพี่ก็ยังปกป้องมันขนาดเนี้ยปกป้องอะไรแต่มึงยิงกูตายนะเฮียไม่คือสิ่งที่ผมทำเมื่อกี้ก่อนที่ไอ้ซ่ามันจะยิงมันบอกว่าไปเยี่ยมยายมึงนะคือเป็นคำสุดท้ายที่มันยิงผมตกเขาพี่จำได้ไหมพี่จำได้แต่มันไม่ใช่ไอ้เทมป้าไงที่บอกอยู่มันใช่ไหมล่ะมันใช่ไหมมันใช่ครับพี่เองหรือเปล่าที่ทำมันเป็นอย่างเงี้ยผมขอฆ่ามันได้ไหมไม่ต้องอะไรเลยจบโลมันแค่นั้นเลยพี่ความแค้นเราจบเรากลับมารักกันเหมือนเดิมผมไม่อยากทำร้ายพี่แล้วสุดท้ายทุกคนเจ็บปวดผมก็ฆ่าไอ้จอร์ดไปแล้วด้วยไอ้จอร์ดแม่งตายฟรีดังนั้นผมรู้สึกผิดจริงๆครับพี่ผมเลยไม่อยากทำร้ายพวกพี่แล้วผมเลยจะเล่นงานมันคนเดียวแล้วมันจะได้อะไรวะเมียมันก็มีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันมีวิธีล้างแค้นวิธีอื่นทำไมไม่ลองคิดบ้างนะแต่มึงไม่ลาทิ้งตรงนั้นวะตอนนี้มันก็เป็นคนใหม่แล้วเองก็เป็นคนใหม่ก็ได้นี่เนาะและหลังจากนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเทมป้าเจอผมแน่นอนครับแต่ว่าพวกผมจะไม่ทำร้ายพี่ดอยกับพี่เอ็มจีอีกแล้วครับเนื่องจากเราคุยและเคลียร์ใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับผมจะพยายามให้ถึงที่สุดในการเรียกคืนความทรงจำเทมป้ากลับมาให้ได้และแผนต่อมาที่พวกผมจะทำนั่นก็คือในเมื่อเทมป้าบอกว่าเคยเป็นนักฆ่าพวกผมก็ได้วางแผนที่จะทำให้พี่ทอยได้รู้ความจริงว่าเทมป้าเป็นคนยังไงโดยการที่ผมจะให้ซาปลอมเสียงและไปจ้างงานเทมป้าให้ฆ่าพี่ทอยซะหลังจากนั้นผมจะจับตัวเทมป้าและบอกให้คนอื่นๆรู้ว่ามันเป็นคนหักหลังแก๊งตัวเองหรอครับอันนี้ใช่นักฆ่าหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่ครับโทรผิดหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นักข่าวหรอครับใช่ครับอ๋อโอเคครับน่าจะโทรผิดครับโทษทีมันบอกไม่ใช่นักข่าวเพื่อนใช่เหรอไอเดมป้านะมันบอกไม่ใช่นักข่าวมันบอกว่าไม่ใช่ครับโทรผิดหรือเปล่ามันพูดเนี่ยมึงก็บอกไปที่ว่ารับงานข้ามาให้ผมใช่เทมป้าหรือเปล่าครับมึงก็บอกไปดีมึงจะตัดสายดัมมี่อะไรเนี่ยใช่เทมใช่คุณเทมป้าหรือเปล่าครับครับมีอะไรหรือเปล่าครับเรียกว่าเมื่อก่อนที่ผมอยู่สมัยเมื่อยุคสุโขทัยครับผมได้ยินว่าคุณเนี่ยเป็นนักฆ่าครับตอนนี้คุณยังรับงานอยู่ไหมครับพอดีผมสนใจจ้างครับมัดจำ 500,000 งานจบอีก 500,000 อันนี้คือฆ่าใครก็ได้เหรอครับใครก็ได้ตัวไหนก็ได้งั้นเดี๋ยวผมโอนมัดจำให้ 500,000 ครับแล้วก็หลังจบงานอีก 500,000 ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมจะจ้างฆ่าทอยเอดิสันนะครับที่อยู่แก๊งเอ็กโซดัสได้เลยถ้าคุณฆ่าเสร็จก็ส่งรูปมาในแชทผมนะครับไอดีอะไรครับเดี๋ยวผมโอนไว้ให้ครับได้1566ได้ครับ1566เพื่อนหน่วย10,000 100,000เรียบร้อยโอนมาละสวยมันรับงานแล้วใช่ไหมแล้วมึงก็โอนจ่ายมัดจำอะไรต่างๆโอเคเยี่ยมยอดมะพร้าวแก้วเอาไปซุ่มดูที่แลนเขียวด้วยอ่ะโอเครู้ป่ะทำไมว่าเราจะต้องจ้างค่าพี่ถอยเว้ยเพราะว่าพี่ถอยบอกว่าถ้าความทรงจำมันกลับมาเมื่อไหร่อ่ะพี่ถอยจะฆ่ามันด้วยมือของตัวเองซะเพราะฉะนั้นกูมองว่าพี่ถอยถือว่าเป็นจุดอ่อนเหมือนกันถ้าเทมป้ามันลงมืออะไรกับพี่ถอยอ่ะกูมองว่าพี่ถอยจะจัดการมันเว้ยถูกปะถูกในตอนนี้ครับผมได้ให้ซ่าไปคอยสังเกตการว่าไอ้เทมป้ามันจะสังหารพี่ถอยเมื่อไหร่ใครมาไม่รู้เฮ้ยอะไรใครยิงพี่ถอยไม่รู้ไอ้เหี้ยสวยใครไม่รู้นะไม่รู้จักเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะนั่นไม่รู้ว่ามีน่าจะเป็นชู้ของคุณทอยอ่ะมาตามมาฆ่าคุณทอยอ่ะเมื่อกี้อ่ะผู้หญิงไม่ใช่เหรอผู้หญิงเป็นเสียงปืนเมื่อกี้แน่นอนเลยไม่รู้อ่ะผู้หญิงเสียงเครื่องบินผู้หญิงหน้าตามาผมไม่รู้ว่าผู้ชายผู้หญิงเสียงปืนน่าจะผู้หญิงอ่ะการลงมือของเทมป้าในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะพลาดจากการสังเกตการของผมเนี่ยครับมันได้ไปจ้างคนอื่นมาให้ยิงพี่ทอยจากนั้นมันก็จะนำตัวพี่ทอยไปถ่ายรูปและส่งให้ผมเองครับไม่เอ้ยมันทำให้สำเร็จโถ่กากคิดเป่งเลยโคตรกากไอ้เหี้ยมันไม่ลงมือเองวะและในตอนนี้เนี่ยพวกผมเป็นกังวลใจมากๆเพราะในครั้งแรกมันทำไม่สำเร็จผมเลยคิดว่าจะช่วยเทมป้าสักหน่อยครับและในขณะที่ผมกำลังช่วยมันนะครับผมจะรวบรวมหลักฐานว่ามันเป็นคนสั่งการผมทั้งหมดจากนั้นก็จะนำไปบอกพี่เอ็มจีกับพี่ทอยครับครับมานี่ได้ครับไอ้เหี้ยเราได้ร่วมมือกับเทมป้าเฉยเลยแม่งเราต้องช่วยมันทำครับผมลูกค้าผมอยากได้ตบคุณทอยเป็นรูปส่งเป็นเอสไป SMS อ๋อแค่นี้เหรอครับใช่ครับอ๋อได้นะครับเมื่อกี้ก็ฝีมือคุณไม่แม่นอ่ะอะไรนะครับเมื่อกี้ก็ฝีมือคุณเหรอครับผมบอกได้แค่นี้ครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่วมธุรกิจกับผมครับอ๋อได้ครับเข้าใจครับแล้วจะให้ผมช่วยยังไงครับบอกผมได้เลยครับคุณต้องไม่ใช่ร่างเนี่ยคุณต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็แบกศพคุณทอยมาให้ผมสักที่ใดที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าผมอ๋อได้ครับผมผมขอทราบจำนวนเงินหน่อยครับจำนวนเงินที่ผมจะได้คือเท่าไหร่ 500,000 ครับ 500,000 ได้ครับตกลงครับก็หวังว่าการที่เราร่วมธุรกิจกันจะทำให้เราเป็นมิตรกันได้ลืมเรื่องในอดีตกันได้เพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่ใช่คนเก่าแต่ผมก็ยังมีอาชีพของผมที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือรับจ้างฆ่าคนไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนได้ทั้งหมดเดี๋ยวมาเริ่มแผนการกันเลยดีกว่าทำไรเนี่ยตายหมดปะโคตรโง่หายดีตายหมดไหมตายแล้วขึ้นไปแล้วทำอะไรต่อด่วนเลยด่วนดูตรงชิ้วมาดิยิงเรียบดียิงตายสวยไปแล้วมาชุบกูเพื่อนมาชุบกูโอเคตอนนี้เราได้แผนมาแผนเราแบบ200ไอคิวเพื่อนสวย200จัดอะเมื่อผมได้ตัวพี่ทอยแล้วก็เอาพี่ MG ไปส่งที่โรงพยาบาลครับโทรหาเทมป้าต่อตอนนี้เราพี่ MG ไปส่งโรงพยาบาลแล้วโทรหาพี่เทมป้าต่อนะครับฮัลโหลเทมป้าครับผมได้ตัวพี่ทอยแล้วตอนเนี้ยรับรองว่าเนียนมากครับไม่มีคนจับได้ว่าผมเป็นคนฆ่าสลบกันหมดครับเราไปเจอกันที่ไหนดีที่เดี๋ยวส่งโลให้ผมได้ไหมอ่ะได้ครับได้เดี๋ยวผมหาที่ก่อนเดี๋ยวผมส่งโลไปให้ได้ครับผมด่วนเลยครับเดี๋ยวพวกหมอตำรวจจะตามผมเอาหลังจากนี้นะครับผมก็ส่งโลให้เทมป้ามาหาหลังจากที่มันมาหาผมเสร็จแล้วนี่ครับผมจะจับตัวมันต่อหน้าพี่ทอยเลยพี่ทอยครับพี่
ว่าไงผมจะเปิดโปงทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวพี่ให้ความร่วมมือกับผมได้ไหมผมจะทำให้พี่เห็นว่าไอเทมป้ามันเป็นคนยังไงครับพี่ได้พี่ช่วยผมเล็กน้อยได้ไหมพี่ไม่กดเคสหลังจากพี่เอ็มจีมาเมื่อไหร่ผมจะทำให้ดูว่าไอเทมป้ามันเป็นคนยังไงครับพี่พี่เอ็มจีครับพี่ว่าผมได้ตัวพี่ทอยมาและเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นให้กับผู้ชายคนนึงและเดี๋ยวพี่จะได้ตัวรู้ว่าใครที่เป็นคนฆ่าพี่ทอยครับมึงไปทั่วเนี่ยนะกูก็ไปรอมึงเดี๋ยวผมบอกไม่ได้จริงๆครับพี่เดี๋ยวมึงทิ้งไว้โรงพยาบาลเดี๋ยวผมโทรหาผู้ชายคนนึงพี่ไปซ่อนก่อนได้มั้ยไม่ได้ไม่พี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่รอดูครับพี่จะเห็นทุกอย่างพี่ทอยคุกเข่าได้มั้ยพี่ให้กูไปซ่อนใช่ครับพี่ด่วนเลยพี่ซ่อนนี่ก็ได้พี่เดี๋ยวรถพี่ไปซ่อนก็ได้ทุกอย่างก็ลงตัวเรียบร้อยครับเหลือเพียงแค่รอเทมป้ามาหลังจากนั้นก็จับตัวมันซะแล้วบอกความจริงทั้งหมดว่าไอ้เทมป้ามันรับเงินจากผมและหักหลังแก๊งตัวเองครับเทมป้ายิงเทมป้าตกเลยสวยสวยสวยบอกยิงทำไมบอกพี่ MG บอกมาจัดการบอกมาจัดการเพื่อนเฮ้ยยิงมันดิมันเป็นใครเนี่ยตา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 ยแล้วใช่ไหมตายตายสวยพี่ลองชุบมาถามคนนี้ใช่ไหมพี่ลองถามว่าใครใช่ไหมพี่ทอยพี่คนที่จะเอาตัวพี่อ่ะประมาณนี้เลยไหมแต่งตัวเซอร์มันใส่ชุดสีเขียวอะเป็นผู้หญิงใส่หน้ากากอันเนี้ยพี่ลองชุบมันมาสักคนไหมเพราะว่าผมหลอกใช้มาเพื่อจะจับตัวมันว่ามันคือคนทรยศหักหลังครับพี่ฮัลโหลครับเอ็งเป็นใครฮัลโหลครับกูจะมาออกป้นอะไรอย่ามึงมายิงกูทำไมอะถอดหน้ากากได้ไหมครับกูเป็นโจรมีสดหน้ากากทำไมอะเป็นโจรอะไรแป๊บนึงนะผมลองโทรหาเนี่ยครับโทรศัพท์ขึ้นหรือเปล่าครับก็นี่อะไรอ่ะมึงเห็นกูควักโทรศัพท์ลองวางลองวางลองวางดูลองวางลองวางอันนี้มันคือใครเทมป้าไงพี่ให้มันถอดหน้ากากดูพี่มึงมายิงกูทำไมเพื่ออะไรรู้ไหมครับว่าคนที่จ้างคุณ 500,000 จัดการพี่ทอยคือใครคือผมนั่นเองครับเพื่อจะมาทำให้คุณหลอกใช้เขาเลยเนี่ยมึงหลอกใช้กูเหรอฮะเพื่อจะทำให้ทุกคนรู้ความจริงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนักสืบจิ๋วหลนซ่าเอาละครับตอนนี้มันได้เวลาสืบสวนคดีนะครับว่าเทมป้าทำแบบนั้นทำไมแต่พวกผมก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ามันหักหลังแก๊งตัวเองครับอย่างนี้พี่ทอยพี่เอ็มจีพี่เทมป้าเล่าให้ผมฟังว่าพี่เทมป้าโดนพี่โดนซ่าออกใช้เพื่อมิตรภาพแต่พี่เทมป้าตันบอกว่าพี่โดนซ่าหักหลังแกพี่โดนซ่าอยากทำให้พี่เทมป้าแตกแยกกับพี่เอ็มจีกับเอ็กโซดัสโดยการหลอกใช้พี่เทมป้าให้มาใช่มันหลอกมันเป็นคนที่มาทำดีโดยการที่พาไปแต่งตัวไปซื้อเสื้อผ้าร้านหรูเลือกหน้ากากพูดจาดีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะให้ไปปล้นใครแล้วมันก็ส่งโลมาตรงนี้ไอ้โลนถ้าจะเชื่อมึงกูคิดว่ามึงจะมาดีด้วยจริงๆอะนะกูคิดว่าไอ้ที่มึงทำอะมึงจะลืมความโกรธทั้งหมดของมึงอะที่มีต่อกูอะกูยอมที่จะแบบเป็นเพื่อนมึงเชื่อมึงไปกับมึงให้มึงเลือกเสื้อผ้าให้มึงเลือกหน้ากากให้ยอมไปใส่เสื้อผ้ายอมไปใส่หน้ากากที่มันเลือกให้กับมือแล้วมันก็ส่งโลมาที่นี่ใช่แล้วมันยอมโอนเงิน 500,000มันบอกว่าเอาไปก่อนนี่ก็ถามนะว่าค่าอะไรค่าอะไรมันบอกไม่เป็นไรเอาไปก่อนไม่มีอะไรคิดว่าแบบเป็นค่ามิตรภาพอะไรที่แบบแบ่งปันกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกคือผมยอมรับว่าผมเป็นคนจ้างเทมป้ามาให้จัดการพี่ทอยแต่ไม่ใช่เรื่องปล้นครับและก่อนหน้านั้นผมได้คุยกับเทมป้าว่ามีการว่าจ้างกัน 500,000 ครับก่อนเริ่มงานหลังจบงานจะโอนให้อีก 500,000 ซึ่งมันยอมรับงานเพื่อหักหลังคนในแก๊งตัวเองและเอาเงินเข้ากระเป๋าครับนี่คือสิ่งที่ผมจะพิสูจน์และสุดท้ายมันโดนจับมันเลยโยมาเรื่องปล้นครับผมมีสลิปทุกอย่างและที่ผมบอกพี่ MG ไม่ได้อันนี้ผมต้องขอโทษด้วยพี่เพราะพี่ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงผมเลยต้องทำแบบนี้พี่กูไม่ได้บอกว่ามึงจ้างกูแค่บอกว่ามึงโอนเงิน 500,000 ค่าอะไรไม่รู้ค่าจ้างคิดว่าค่ามิตรภาพกูไม่รู้ไงไอเทมป้าตอนเองทำเนี่ยทำตามคำสั่งไอโรนเนี่ยเองไม่รู้ใช่ไหมว่าเองต้องฆ่าใคร
ไม่รู้ไม่รู้อะไรครับว่าจะฆ่าใครแต่ถ้าเองรู้มันจะเป็นอีกแบบนึงสถานการณ์ในตอนนี้ดูทรงจะไม่ดีสักเท่าไหร่ดูเหมือนทุกคนจะเชื่อเทมป้านะครับไม่ค่อยจะเชื่อพวกผมสักเท่าไหร่ตอนนี้พี่กำลังคิดว่าพวกผมจะถักใช่ไหมพูดมาตรงๆนะครับผมกดถ้าเองทำอย่างไรจริงพี่ผิดหวังกับเองมากๆเลยนะแล้วพี่คิดว่าผมทำจริงไหมพี่โคตรผิดหวังเลยว่าน้องพี่ว่าผมจะถักใช่ไหมพี่อยู่ตรงกลางระหว่างใช่กับไม่ใช่พี่อยากรู้ว่าไอ้เป้าหมายที่เองจ้างคือเพื่ออะไรผมบอกไปแล้วพี่มันเลือกเงินมากกว่าแก๊งทำให้เขาแตกกันหรือเปล่ามันไม่รู้ไงว่าเองจ้างไปทำอะไรผมบอกมันว่าให้ไปฆ่าพี่ทอยครับและถ่ายรูปส่งมาให้ผมและมันก็รับปากแค่นั้นพี่ประโยคมีไม่ถึง10ประโยคด้วยซ้ำตอแหลพี่คำพูดมันเชื่อกันไม่ได้นะพี่ถ้าไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรนะแบบผู้คนก็รับเชื่อคำพูดทั้งหลายจริงไหมครับแล้วพวกมึงพูดโกหกกับคนในแก๊งเอ็กซ์ตร้าดัตกี่ครั้งแล้วที่หลอกไปฆ่าที่ผ่านมาทุกคนน่าจะรู้ดีว่าคำพูดของมึงเชื่อได้ไหมมึงมันโจรหมายเป็นว่าตอนนี้พี่ไม่เลือกแล้วกันเหมือนที่คุณถอยบอกเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ตลอดว่ะไม่ได้มีหลักฐานเอางี้แล้วกันถ้าเกิดเองวันนี้เทมป้าพูดถ้าเกิดเองอยากคิดได้หรือว่าอยากจะเป็นมิตรภาพอ่ะแต่เทมป้าพี่คิดว่ามันคุยกันได้